กันก่อนเลยดีกว่านะครับสถิติการชก68ไฟชนะ50ด้วยกันนักมวยรายนี้ไม่ธรรมดาจากสมุทรปราการครับขอเสียงปรบมือต้อนรับองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือยังเก่าครับคนนี้โอ้โหแชมป์เฉิมดีกรีเวทีใหญ่เวทีเล็กผ่านมาหมดครับวัย30ปี175เซนติเมตรคอร์เนอร์ from Thailand องบากสิทธิ์สารวัตรเสือนุ่มจากเมืองปากน้ำครับสมุทรปราการรอบชิงแชมป์สายของสาย A ได้หรือเปล่าครับมุมแดงจะเป็นผู้ให้คำตอบนั่นเองครับมุมแดงครับนักชกจากนี่เลยนะฮะค่ายเสถียรมวยไทยหรือของเสถียรสมขาวครับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับอายุ25ปีซูฟาเจเสถียรมวยไทยนี่คือนักมวยไทยนะครับแต่ชื่อก็คือซูฟาเจเสถียรมวยไทยซูฟาเจเสถียรมวยไทย from Thailandวัยเบญจเพสนะครับ25ปีดูข้อมูลครับ25กับ30 170กับ175ครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่น้ำเงินครับองค์บากสุฟาเจครับไม่กลัวเหมือนกันครับสักเต็มหลังเหมือนกันครับวันนั้นสู้กันในรูปแบบของมวยรอบนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้ารอบไปโอ้โหดีแข้งซ้ายเร็วครับองค์บากสุฟาเจนี่เดินบุกเข้าหาเลยครับโอ้ยมีแข้งขวาสวนครับหมัดวงในยังไงครับโอ้ยมีหักศอกครับองค์บากต้องระวังเลยครับสุฟาเจประมาทไม่ได้เลยนะครับโอ้ต้องระวังศอกองค์บากครับโอ้แกตั้งศอกน่ากลัวมากครับเข้ามาโอ้ยไต่ซ้ายดีครับองค์บากสุปาเจก็โอ้ยโดนกวาดทิ้งไปครับแหมนี่ใส่ความเก่าเลยครับแหมใช้ความสดเดินบดเข้าไปเลยนะครับสุปาเจก็กาดเจ้าลูกหนักกับลูกสดนี่นะครับหวดแข้งขวาหวดขวาคืนหยิบยันเอาไว้ครับองค์บากโอ้ยแหมมันห่างไปครับโอ้อ้าวโดนกวาดล้มลงไปแหมกำลังจะบอกว่าแข้งซ้ายดีครับแต่โดนจับกวาดเลยครับสุกเจเป็นฝ่ายบุกเดินเข้าหาแบบไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เลยครับอ้าวได้ซ้ายครับแต่วงในขององค์บาทนี่ยังเชื่อถือได้ครับลูกเก่าลูกกันเป็นนักมวยที่ป้องกันตัวได้ดีมากครับองค์บาทโอ้หัวล่างครับสับแรงเลยครับสองที่ยังไกลครับยับซ้ายดีแลกแข้งกันครับโอ้สุฟาเจนี่แกไม่มีกลัวเลยครับไม่กลัวศักดิ์ศรีชื่อเสียงองค์บากเลยครับแม่เดินหน้าเข้าหาตลอดโอ้ยปักศอกเข้าไปครับวันนี้ก็ถือว่ามาขอวิชาจากพี่แล้วกันครับสุฟาเจโดนเทล้มลงไปโอ้หมดครับหมดยกโอ้ยกแรกครับถือว่าโอ้เอาเรื่องเลยทีเดียวครับสำหรับสุฟาเจครับดูภาพช้าครับหวดก่อนครับแต่หลุดไปครับโอ้เตะกวาดลานเลยครับลูกนี้เตะสูงนะครับองค์บากหวดแข้งซ้ายสุวาเจแต่โดนองค์บากจับแล้วก็กวาดเทลงไปครับนี่ฟันศอกครับเต็มๆครับศอกขวา
ว่ากันต่อยกที่2ครับอ่ะเด็ดมวยเดือดครับมันทุกคู่เลยครับโอ้โหแต่คู่ที่แล้วนี่น้ำลายแห้งไปเลยครับแต่มาเจอคู่นี้ก็น่าจะมันอีกแล้วครับสุฟาเจนี่แกไม่กลัวเลยครับเดินลุยใส่เลยครับแต่ก็ซ้ายมาซ้ายคืนขวามาขวาคืนเลยครับโอ้ควางหมัดโดนดักซอยโอ้ยเอาหมัดขวาโดนครับองบากโดนลากมาเสียบครับองบากหักศอกเอาโดนแล้วมีเซครับสุฟาเจครับเจอศอกองบากโอ้งัดศอกอีกแล้วโอ้จะปากครับแตกเลยครับสุฟาเจโอ้แกต่อยกว้างไปนิดนึงครับก็เลยนี่นะครับองบากนี่ก็มีโอกาสฟันจนแตกแล้วครับโอ้ต้องดูครับว่าแผลใหญ่แค่ไหนครับเลือดเข้าตาครับสุฟาเจโอ้ทั้งฟันปักฟันงัดครับมันไม่แตกได้ยังไงครับวนออกมาแล้วครับองบากนี่เห็นแล้วครับเห็นเลือดของสุฟาเจแล้วต้องยังไงครับโอ้ยแต่กรรมการยังใจแข็งครับยังไม่ดูครับมีเหลือบดูนิดๆจะปักมาโดนองบากตีครับจะฟันเอาคืนครับองบากฟันซ้ำอีกโอ้โหตอนนี้นี่หน้าแดงไปแถบนึงแล้วครับสุฟาเจหัวโอ้โหไต่สูงไต่ลุดโอ้ง่ายเลยครับองบากเลือกเลยครับโอ้ยปักสองอีกทีนึงโอ้ดูเหมือนว่าแตกแล้วสมาธิเริ่มจะแตกไปตามแผลแล้วครับโอ้นี่แหละครับพอคนมีเลือดมันจะมี2แบบกลัวเลือดกับบ้าเลือดครับแต่ซูฟาเจนี่บ้าเลือดครับโอ้แล้วองบานนี่ต่อยง่ายขึ้นเยอะเลยครับอยู่วงนอกคอยปักศอกคอยฟันศอกซูฟาเจก็เดินอย่างเดียวเลยครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วสถานการณ์มันบีบให้แกต้องเดินนะซูฟาเจโอ้บาดชิวเลยครับแบบนี้เลือกครับแหมเหลือมองเวลานิดๆครับองบาจะได้บริหารเวลาถูกจับได้แล้วก็หัวซ้ายครับโอ้ยดูเลือดเข้าตาครับสุฟาเจโอ้กรรมการก็ใจแข็งจริงๆครับอ่ะเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีแล้วครับองบากเอายังไงครับหัวล่างหลุดครับตามเข้าไปทันทีครับโอ้แกแสบตาแน่ครับเห็นขยี้ตาหลายรอบแล้วครับสุฟาเจก็อย่าว่าครับเลือดมันเข้าตาเลยครับหมดยกครับโอ้ก่อเชือกเลยครับมองไม่เห็นครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าครับไปแตกตอนไหนครับนี่ครับจังหวะงัดครับโอ้โหดิโดนศอกของสุฟาเจเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นก็บ้าเลือดเดินเข้าใส่แล้วก็จังหวะนี้ดูดีๆครับศอกเต็มค้างครับร่วงสิครับแบบนี้โอ้จะเอาคืนแล้วไม่ทันระวังเลยครับลุยต่อยกที่3ครับเดินเดินเข้าหาไม่มีอะไรจะเสียครับสุฟาเจเปิดโหมดลุยเต็มพิกัดครับโอ้ดูต่อยเป็นพระเอกเลยครับองบากครับคอยหลบคอยหลีกแต่จะบิดที่มันบิดไม่ไปแล้วก็เสียแรงเองนะครับโอ้เลือกเอาเลยครับองบากคือซูฟาเจเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบครับตามันเห็นข้างเดียวครับแต่ก็ไม่อยากจะปะทะด้วยเลยนะครับองบากครับเลือกครับเลือกโอ้ซูฟาเจแกก็เหวี่ยงไปเรื่อยครับหยิบกันไว้ครับขออยู่วงนอกแล้วครับโอ้โหนี่กระดักศอกอีกแล้วครับโอ้องบากจังหวะมันให้ยังไงก็ต้องทำเลยครับแหมแกจะบากหน้าซูฟาเจไปถึงไหนครับโอ้แข้งขวาดีครับขวาคืนครับอ่ะโอ้โหซ้ายเต็มหน้าอก
ขยับมาแทงเข่าครับโอ้โหถึงกับชะงักครับลูกนี้โอ้โหแกง้างมาแต่ไกลนี่องบากเห็นหมดแล้วครับดักเข่าเลยครับก้าวแล้วเสียบก้าวเข้าไปครับเสียบโอ้โหกระทุ้งเข่าอีกโอ้โหไม่ไหวเลยครับกรรมการดูแล้วก็โดนอยู่ข้างเดียวเลยครับโอ้โหต้องจับเลยครับกรรมการก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ถูกต้องชัดเจนครับแบบนี้ก็สู้เต็มที่เลยครับนี่ครับดูภาพช้าครับมันวืดไปหมดครับเพราะตาข้างหนึ่งเนี่ยเลือดมันเข้าตาครับการมองเห็นนี่มันเสียสมดุลครับโอ้แล้วองค์บาก็เลือกเอาเลยครับดูภาพช้าครับเวียงมัดวืดเจอเข่าเข้าไป1ที2ทีครับกรรมการรีบโบกเลยครับ The winner by TKO goes to Blue Corner แล้วก็เป็นองค์บากศิษย์สารวัตรเสือครับชนะ TKO ไปได้ในยกที่2ครับวันนี้อาศัยเพลงศอกครับ Queen Thailand and Uganda Let's all welcome Raymond Muganga fromUganda! โอ้โหเดินทางมาไกลครับจากทวีปแอฟริกาครับ30 years of age with a record of 27 fights in 20 30ปี171เซนติเมตรเข้าหนักเตะแรงครับดีกรีแคมป์คิกบ็อกซิ่งทวีปแอฟริกานี่คือเรมอนมูกังกาจากยูกันดาครับก็เพื่อนรักของอาวาดแล้วครับเสียงปรบมือสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยจากอุบลราชธานีนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยแหมโชว์ศอกมาเลยครับวันนี้จะน็อกด้วยศอกหรือเปล่าแฟนคลับเพียบเลยครับอายุ28ปีนะครับชกมาแล้ว54ครั้งชนะมา37ครั้งครับนี่มวยจอมเก๋าหมัดแข้งครบเครื่องครับจับเต็มทุกเม็ดวัย28ปีครับข้อมูลครับ174กับ171 66กิโลกรัมครับ28กับ30ปีครับบูกังก้านี่สไตล์คิกบ็อกซิ่งครับดูว่าฟ้าประจักษ์จะรับมืออย่างไรครับก็รวดเร็วแน่นอนครับบูกังก้าโอ้ต่อยขวามาแล้วครับโอ้ออกหมัดเร็วครับใช้ได้นะมูกังก้าโอ้อย่ามัวเอียงคอรอดูนะครับฟ้าประจักษ์ครับนี่พยายามจะเข้าทำตลอดครับไหลพับในครับโอ้มีจิ้มหมัด 1-2 ครับมูกังก้าโหน่าสนใจครับโอ้โหมุมแดงนี่ลูกเด็กเล็กแดงนี่เต็มมุมเลยครับมาเชียร์ฟ้าประจักษ์ครับโอ้จะดึงศอกกลับครับหล่อครับบูกังก้าเห็นครับก้มลอยไปเลยครับโอ้เตะหลุดครับบูกังก้าไปซ้ายไปครับฟ้าประจักษ์ครับขยับหัวซ้ายครับเจ้าคืนบ้างครับบูกังก้าจิ้มลำตัวหัวซ้ายยังติดอยู่ครับฟ้าประจักษ์จะดึงศอกกลับครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวแต่จะโชว์ความเก่าแล้วครับฟ้าประจักษ์ไปดูความตั้งใจของบูกังก้าครับไม่มีเล่นเลยครับเน้นๆทุกดอกทุกลูกล่างครับจิ้มลำตัวแล้วก็ขึ้นบนโอ้เริ่มมาแล้วครับแข้งซ้ายหนักๆจากอุบลครับแหมสายหน้าบอกไม่เป็นไรครับเจอลำตัวเข้าไปโอ้แล้วดูแกรัดจะเทก็ยังเทไม่ได้ครับฟ้าประจักษ์โอ้โหจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้ยจิ้มหน้าครับดีครับมูกังก้าโอ้ยังออกหมัดได้เรื่อยๆครับ
โอ้หมัดขวาอีกครับดีครับมูกังก้าโอ้โหต่อยลำตัวแม่สีหน้าเริ่มจะไม่ค่อยสบายใจเลยครับฟ้าประจักษ์เอาเอาโอ้โหแต่ว่าเจอแข้งครับโดนแข้งซ้ายเต็มๆครับมันจังหวะหายใจจุกครับมูกังก้าโอ้ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยเอายังไงครับโอ้ยแค่เติมเต็มครับเข่านี้จุกตั้งแต่แข้งแล้วล่ะครับจังหวะไม่ทันได้เกรงครับหายใจเข้าแล้วมันจี๊ดครับมูกังก้าโอ้โหหล่อเลยครับวันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับนี่ครับแข้งซ้ายครับคือไม่ทันได้เกรงอะครับโอ้โหเข้าเต็มๆชายโครงครับโอ้ยจุกจี๊ดครับมูกังก้าแล้วจากนั้นครับจึกเขาให้โอ้แผลเก่าแผลรักครับแอคหล่อเลยครับ And your winner by way of technical knockout the red แล้วก็เป็นฟ้าประจักษ์สถียรมวยไทยครับเอาชนะ TKO ไปได้ในยกแรกครับโอ้จังหวะมันพอดีเป๊ะเลยครับ Introducing first from the blue corner at 31 years of age with a record of 20 แหน่หน้าตานี่อย่างที่บอกครับแหมหล่อเหลาเอาการครับเป็นทั้งนายแบบและนักมวยครับนะฮะสำหรับนักชกคนนี้นอกเหนือจากนั้นโอ้โหรูปหล่อซะด้วยจากออสเตรเลียBrogan Stewart Brogan Stewart ครับจากเวนนัมมวยไทยครับวัย31ปีส่วนนักชกในมุมแดงของเรานะครับอายุ29ปีชนะมาแล้ว83ครั้งครับผมพร้อมสยบคู่ต่อสู้ด้วยแข้งอันหนักนะครับผมของเขายังมีศอกกลับเข่าลอยก้านคอโหครบเครื่องเลยครับสำหรับนักชกคนนี้จากบุรีรัมย์ประเทศไทยจอมเหนียวก้านคอจากบุรีรัมย์ครับกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมข้อมูลครับ177กับ176ครับ29กับ31ปี69กิโลกรัมประสบการณ์เนี่ยกำไรเพชรเนี่ยเกินร้อยครับส่วนโบรแกนเนี่ยต่อยมาประมาณ40ไฟต์ได้ครับก็เป็นนายแบบที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยเลยครับโบรแกนสจ๊วตและที่สำคัญคือแกไม่ได้ต่อยมวยไทยอย่างเดียว MMA แกก็แข่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกผสมหลายแบบครับกำไรเพชรต้องระวังครับเดินเปิดเกมเข้าหาครับกำไรเพชรครับไต่พับในค่อนข้างระวังเลยครับถีบทำลายจังหวะดีครับลูกนี้ยังหาจังหวะอยู่ครับโบแกนต้องแหมก็ต้องตั้งกาดสูงรู้ว่ากำไรเพชรเนี่ยถ้าเผลอนี่เขาจะเหนี่ยวก้านคอได้ครับปักวงในไล่แขนแม่จะสะบัดศอกครับไม่โดนโอ้ต่างคนต่างเล็งครับโอ้นานเหลือเกินครับแสดงว่าเราไม่ได้คิดไปเองครับกรรมการก็เบรกแล้วก็บอกให้ต่อยกันหน่อยก็ต้องเอาหน่อยครับต้องเล็งหน่อยครับเดี๋ยวพลาดโอ้ยแม่ได้เรื่องเลยครับโอ้โดนซ้ายเข้าไปครับโอ้ขาสั่นครับโบรแกนนับถึง8โอเคครับโอ้กัดกลางกรอดนะครับเจอหมัดซ้ายของกำไรเพชรครับโอ้ทีเด็ดเลยครับชะงักไปหน่อยครับปลดล็อกเลยครับกำไรเพชรต่อยง่ายเลยครับเดินเบียดเข้าไปนะครับเดินขู่เลยครับกำไรเพชรสับล่างไม่ถึงครับโรแกนให้เข้าไปต้องระวังหมัดซ้ายนี่นะครับโรแกนสจ๊วตครับโดนไปแล้วโ
โอ้คล่อมไปครับหมัดขวาของโปรแกรมจูนโอ้โหสองสั้นครับแม่ฟันชับชับชับเลยครับร้ายกาจจริงๆไต่ซ้ายดีครับโอ้โหแต่รวบใดครับเด้งตีของกำไรเพชรครับแม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยโอ้โหทีมงานก็บอกขยับเลยครับออกหลายๆครับออกหลายๆหน่อยครับออกหลายๆหน่อยโปรแกรมเอายังไงครับโอ้พอโดนหมัดนับนี่แกเกรงไปเลยครับโปรแกรมสจ๊วตโอ้ถือว่าจังหวะดีเลยครับได้นับมาก่อนในยกแรกนะครับกำไรเพชรครับเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งครับโดนยังไงลูกนี้ถีบครับทำลายจังหวะนี่เข่าครับแม่แล้วดูจังหวะดีๆครับป๊อกเข้าให้ครับโอ้โหเต็มคางพอดีเลยครับจังหวะมันลงตัวพอดีเป๊ะครับหัวทิ่มเลยครับโปรแกรมสจ๊วตแหมดีว่าไม่หลับนะครับถือว่าฟิตมากครับโปรแกรมสจ๊วตครับโอ้ยังยืนขึ้นมาได้ครับนี่เป็นสับศอกสั้นของกำไรเพชรครับยกที่2ครับออกซ้ายครับเดินหน้าเหมือนเดิมครับโปรแกรมสจ๊วตโอ้โหแต่ว่าออกแต่ละทีนี้ได้น้ำได้เนื้อเห็นชัดเลยนะครับกำไรเพชรยังเตะหลุดครับโปรแกรมโอ้คิดเยอะเหลือเกินครับโปรแกรมสจ๊วตก็กลัวจะโดนสวนเลยครับเหมือนยกแรกบทเรียนมีมาแล้วครับโอ้กำไรเพชรเลือกเลยครับแบบนี้ครับคือจังหวะเนี้ยเร็วกว่าแล้วครับกำไรเพชรอุ้ยบวชก็วืดวาดอยู่ครับโปรแกรมเอาบวกกันโดนอีกแล้วครับโอ้โหมีพังงะนะครับเจอหมัดซ้ายเอาได้ซ้ายมาครับโปรแกรมโอ้กำไรเพชรเองก็ต้องระวังเหมือนกันเตะแล้วหน้าเปิดนี่โดนได้ครับมีเปลี่ยนลำตัวบ้างครับโอ้โหแม่จะขึ้นก้านคอครับเฉียวไปนิดเดียวแหมก็ออกหลายๆเหมือนเดิมครับช้าครับโปรแกรมสจ๊วตครับพอช้ากำไรเพชรก็เห็นหมดนะครับโอ้โดนับนี่มีผลเลยแหละครับทำให้การตัดสินใจอะไรมันอาจจะมีลังเลมีชังงักเลยครับนี่ครับปวดเอาเลยครับเบิ้ลแข้งอีกต่างหากเอาเดินมาให้เตะก็ต้องเตะเลยครับโอ้เจออีกแล้วฮุกซ้ายกำไรเพชรนี่ก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลาครับจิ้มลำตัวอีกแล้วครับกอดไว้แล้วก็ตีเข่าครับโอ้โปรแกรมตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับโอ้โหแหมดีว่าไม่โดนนะครับโอ้โหแล้วโดนนี่ไปได้เลยนะครับอ่ะยังไงครับยังไงยึกยักยึกยักโอ้ยจะทำอะไรหวดขวาครับกำไรเพชรโอ้ยเสียหลักครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับแหมยิ้มเขินครับกำไรเพชรเกือบไปครับจับมาก็ตีเข่าครับแหมก็หันมาเริ่มเน้นหมัดแล้วนะครับโปรแกรมสจ๊วตโอ้ยมีแข้งเหมือนกันครับกำไรเพชรก็คืนอ่ะครบ2ยกครับแต่สถานการณ์ก็โปรแกรมสจ๊วตก็ยังดูลังเลลังเลในการออกอาวุธนะครับจังหวะหมัดถึง2แล้วตามด้วยแข้งครับจังหวะนี้แม่ตวัดเฉียวไปครับเกือบจะเลี่ยนก้านคอซะอีกแล้วครับกำไรเพชรบวกกันแล้วโดนซ้ายของกำไรเพชรครับแล้วจังหวะนี้ก็ชากตีครับผม
หัวแข้งขวาตามด้วยหมัดขวาครับแล้วก็เสียหลักล้มลงไปครับยกสุดท้ายครับแห่ก็รวมรันพันตูกันมา2ยกนะครับกำไรเพชรนี่ได้นับมาในยกแรกหลุดครับเจอแข้งขวาหน้าเต็มพยายามจะต่อยหมัดก็ยังไม่โดนกำไรเพชรสวนเอาอีกครับโอ้กำไรเพชรนี่ออกอาวุธขู่เลยเลยครับไม่ให้โบรกันสจวตเดินเข้ามายังคล่อมไปครับหมัดของเขาโอ้โดนหมัดขวากำไรเพชรอีกต่อยได้แล้วก็รวบกอดเอาไว้เลยครับโอ้แบบนี้โบรกันสจวตยิ่งอึดอัดแล้วครับแข้งขวาครับได้ไปแล้วขวาคืนครับอ่ะขวาคืนขวาไปโอ้โหโบกันเอาสิแกจะทำอะไรโบกันจวดโอ้โดนรัดตีโอ้รัดแบบนี้ที่โดนเลยครับนิ่งๆเลยครับกำไรเพชรวันนี้ครับโอ้แข่งซ้ายดีครับโรแกนต้องตามครับตามเข้าไปแต่ว่ายังติดบังนะครับปวดขวาครับโอ้โหคร่อมไปอีกครับแต่ไต่ก็ยังไม่เข้าครับแข่งของโรแกนสจวตขยับหาจังหวะเล็งนานเหลือเกินครับโรแกนนี่จะออกจะออกแกก็ไม่กล้าออกนะครับกลัวจะโดนสวนโอ้อ่ะออกขวาได้แค่นึงครับอ่ะ1มาได้2 3 4ต้องมาครับแบบนี้โอ้โหเสียงดังฟังชัดครับอ่ะเอาคืนโอ้โหแกรับไปซ้ายติดบังอีกครับโดนซ้ายสวนอีกครับคือทำอะไรก็ดูติดๆขาดๆไปครับโบรแกนก็เหมือนครึ่งๆกลางเลยครับแต่ก็ยังเดินหน้าเข้าหาคือเดินแกก็ยังเดินไม่สุดนะครับแหมก็ดูครับจังหวะมันก็เลยแบบหลวมๆเข้าไปกำไรเพชรนี่เก็บอาวุธครับปิดหักล้มลงไปอีกครับโอ้โหหมัดขวาคว้างเต็มๆครับต่อยแล้วกอดนะครับตอนนี้กำไรเพชรพยายามจะสะบัดเลยครับฟันศอกมีอาการเลยกำไรเพชรยังไงครับโอ้โดนศอกเข้าไปมีซึมๆไปเหมือนกันครับจะมาพะป่าแห่โค้งยกสุดท้ายไม่ได้นะครับหมดยกซะก่อนครบ3ยกจนได้ดูภาพช้าครับเตะหลุดโดนลงโทษครับโอ้หวดก็ไปกลางหลังเลยครับโอ้ขวานี่เต็มๆครับต่อยเสร็จแล้วกอดเอาไว้เลยครับกำไรเพชรแล้วก็ตามด้วยเข่าอีกทีนึงดูครับโอ้โหหน้าร่วงจริงๆครับแต่ว่าไม่ร่วงนะครับนี่จะดึงศอกกลับหรือยังไงครับพอได้เสร็จแล้วก็กอดเลยคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29-28 and you're a winnerby unanimous decision goes to the red แล้วก็เป็นกำไรเพชรอยุธยาไฟยิมครับแหมได้นับในยกแรกครับคุมเกมเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้ซัดกันแหลกจริงครับ